ครับผมก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับก็หลังจากที่นะครับได้พาทุกท่านไปตั้งวาล์วแล้วนะครับไปตั้งวาล์วแล้วนะครับหลังจากตั้งวาล์วเสร็จนะครับเราก็มาทําการนะครับไล่ระบบไฟนะครับไล่ระบบไฟนะครับสายไหนมาจากไหนสีไหนไปไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆหลายท่านอาจจะซ่อมเฉพาะมอไซค์นะครับมาเจอรถไถเดินตามดีเซลเล็กนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยทํานะครับแต่บางท่านก็ทําครบวงจรทุกอย่างนะครับทั้งรถไถนะครับทั้งมอไซค์ทั้งรถยนต์ก็มีนะครับในส่วนของรถไถเดินตามนะครับไม่ว่าจะเป็น ETRT นะครับมีแน่นอนนะครับสายไฟขึ้นมาจากชุดมัดไฟนะครับ1เส้นนะครับ1เส้นนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับขึ้น1เส้นเป็นสีเหลืองนะครับก็ไฟก็12โวลต์แหละนะครับไฟ12โวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับไฟ12โวลต์ขึ้นมานะครับมานี่นะครับมาเข้าสวิตช์นะครับนี่นะครับสายนี้นะครับเหลืองชุดนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับผ่านฟิวนะครับเพื่อนเพื่อนผ่านฟิวมาเข้าสวิตช์นะครับอันนี้เป็นสวิตช์นะครับนี่เป็นสวิตช์นะครับอันนี้เปิดปิดนะครับอันนี้สําหรับต่อไปด้านหลังนะครับต่อไปใส่ไฟท้ายนะครับนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้า1นะครับไฟเข้า1เส้นนะครับสีเหลืองตัวนี้ไฟมาเข้านะครับไปเข้า1นะครับออก2นะครับขาวดํานะครับขาวดําตัวนี้ไปไฟหน้านะครับขาวดําไปไฟหน้านะครับแล้วก็เส้นที่3ที่ออกก็คือไปชุดไฟท้ายนะครับที่เขาต่อพ่วงไว้สําหรับไฟท้ายนะครับเพื่อนๆนะครับเข้า1นะครับเข้า1นะครับไปไฟหน้า2นะครับสูงต่ํานะครับส่วนเส้นสีแดงนี้นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับต่อไปสําหรับแจ็คออกไปไฟท้ายนะครับส่วนไอ้เหลืองอีกตัวหนึ่งนะครับเหลืองตัวนี้ไปไหนนะครับเพื่อนๆเหลืองตัวนี้ไปไหนนะครับเหลืองตัวนี้จะมาเข้านี่นะครับนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับผมจะถ่ายยังไงให้เห็นเนาะถ่ายยังไงเนาะพี่น้องนะครับมันจะเป็นกล่องนะครับคล้ายๆกับตัวโอเวอร์โหลดไฟนะครับคล้ายๆกับจะเป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันนะครับป้องกันไฟกระตุกป้องกันป้องกันหลอดไฟหน้าไฟท้ายขาดนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นโอเวอร์โหลดเป็นตัวบาลานซ์ระบบไฟนะครับทําให้ไฟเสถียรนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นอยู่นะครับมีตัวเลขมีค่าโอห์มอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เช็ดดูนะครับเพื่อนยังไม่ได้เช็ดทําความสะอาดดูเลยว่ามันกี่โอห์มอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองเช็ดดูสักหน่อยนะครับก็รถเกษตรนี่ทํายากนะครับทํายากเพราะว่าไอ้น็อตเข้าสนิมหมดเลยนะครับเพื่อนๆบางทีถอดก็กลัวน็อตขาดนะครับถอดก็กลัวน็อตขาดนะครับนะครับมีเบอร์นะครับมีเบอร์นี้แหละนะครับตามนี้เลยนะครับ SH568FA นะครับ T3.4 นะครับ091นะครับเป็นตัวโอเวอร์โหลดไฟนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ให้ระบบไฟเสถียรนะครับเราว่าเป็นแบบนั้นนะครับมาดูในส่วนไฟหน้านะครับก็นี่นะครับชุดไฟหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นหลอดไฟมอไซค์เราธรรมดานี่แหละนะครับรุ่นนี้น่าจะ12โวลต์32วัตต์นะครับเพื่อนๆ12โวลต์32เด้อสามารถใส่ตาเดียวนะครับตาเดียวจะใช้32วัตต์นะครับถ้าตาคู่ก็อาจจะเป็น18หรือ25วัตต์นะครับนะครับเป็นหลอดมอไซค์ธรรมดาเรานี่แหละนะครับ
ก็เวลาถอดก็ชุดหน้านะครับแล้วก็มีน็อตประกบบน2ตัวส่วนตัวโคมไฟนะครับยึด4ตัวนะครับข้างละ2นะครับข้างละ2ตัวนะครับแต่ที่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยขั้วลบสายลบเนี่ยนะครับสายลบทำไมมีฟิวนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเราทำรถมาเขาจะวางฟิวเฉพาะสายเมนขั้วบวกสายบวกนะครับนี่แหละผมก็นะครับนานๆทีก็ได้ทำรถไถครั้งหนึ่งนะครับก็มาเจอตัวนี้แหละนะครับมีสายกาวนะครับสายเขียวนี่เป็นสายกาวนะครับนี่นะครับเขียวนี่เป็นกาวนะครับแต่กาวตัวนี้นะครับมีฟิวนะครับฟิวนะครับไม่ใช่ตัวโอเวอร์โหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นฟิวนะครับชัดเจนนะครับเพราะแกะดูแล้วนะครับมือเดียวแกะไม่ได้ตอนนี้นะครับจริงๆก็อยากแกะให้ดูนะครับก็เป็นตัวโอเวอร์โหลดไม่ใช่ตัวไม่ใช่โอเวอร์โหลดนะครับเป็นฟิวชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นชุดฟิวนี่แหละนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้วไฟหน้าธรรมดานี่แหละนะครับก็ยังสงสัยอยู่นะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไฟมันมาจากไหนนะครับเนี่ยนะครับไฟมันก็มาจากพัดลมนี่แหละนะครับไฟก็มาจากพัดลมเพราะว่ามันจะมีขดไฟนะครับขดไฟเล็กๆนะครับถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์ก็เล็กกว่า Hondaดีโอด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีถ้วยแม่เหล็กวิ่งผ่านเหมือนกันแหละนะครับกับลักษณะของมอไซค์นะครับเพียงแค่ว่าตัวนี้นะครับไฟตัวนี้นะครับออกมาสายเดียวนะครับออกสายเดียวจะเป็นกระแสตรงไปเลยนะครับส่วนมากจะเป็นกระแสตรงนะครับเป็นกระแสตรงนะครับถ้าเป็นกระแสสลับก็คือคงช็อตกันสนั่นแหละนะครับเป็นไฟกระแสตรงน่าจะเป็นไฟกระแสตรงแหละนะครับไม่ได้เอามิเตอร์จับแต่รถแต่ตัว ET นะครับตัว ET เป็นไฟกระแสตรงนะครับน่าจะเป็น6โวลต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเป็นไฟออกไปเส้นเดียวนะครับไฟ1 9 1นะครับก็เหมือนกันนะครับคูโบต้ายันมากนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวาล์วยังไม่ได้ประกอบเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะประกอบวาล์วแล้วก็ติดเครื่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมไล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าติดออกหมดแล้วนะครับเหลือแค่มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับ
ครับผมก็นะครับหลังจากที่เดินระบบไฟแล้วก็ต่อเข้าระบบเรียบร้อยนะครับสรุปให้นะครับคุมโบต้าตัว RT นะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับเป็นไฟ AC นะครับเป็นไฟกระแสสลับ AC วัดได้ที่นะครับ12โวลต์ถึง13โวลต์นิ่งคงที่นะครับไม่ว่าจะเร่งเครื่องขึ้นก็ยังคงอยู่เกณฑ์นี้นะครับ12ถึง13โวลต์นะครับซึ่งต่างจากคูโบต้าตัว ET นะครับ ET นี่เวลาเร่งไฟจะสว่างนะครับเวลายกคันเร่งไฟจะวูบนะครับตัวนี้ไฟกระแสไฟคงที่สม่ำเสมอดีนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายนี้ก็ทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะลกๆลุงลังสักนิดนึงหน้าร้านยังไม่ได้เคลียร์นะครับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ